เชิญทุกท่านภาวนาในการกราบพระอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปาภาคนมะการังกะโรมาสินะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธัมมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิโยโสตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโอปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธะเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมาระกังสะพรหมกังสะสะมณะพรหมนิงปะชังสะเทวมนุสังสะยังอภิญญาสชิกตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมหเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาธังสัพพยัญชนะเกวลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะตะมังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมังภควันตังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยศีลเกล้าหันธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมาเสโยโสสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตัมมังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตัมมังธรรมังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมาเสโย
สสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุภานิอัฏฐปุริสปุคะลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยศีลเกล้าธัมมยังรัตนตยาปนามคาทายโยเจวสังเวคาปริกิตนาปาทานจาปนามเสพุทโธสุสุทโธการุณามหานโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันโนภโยจันตสุทาภริยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสสาธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหคปากามัตตเพทภินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตรโยจตถาทธีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใด
โลลาปะหีโนอริโยสุเมธาโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะพิปูชะเนยะกังวัตถุตายังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสะผู้ปัทวามาโหนตุเวตาสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัตถวาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคะโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปัสสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศเมยันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนลภติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปันจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรับรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธรมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนตียอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก
เอวังภาคาจะปนัสสะภาคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยอมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารานัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมานัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายถูกโคตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสะทุกขาคันธาสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติทำไฉนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานาแล้วพระองค์นั้นสัทธาคารสมานคาริยังปภาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพรหมจริยังจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวลาสะทุกขาคันธาสะอันตกิริยายาสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า134ค่ะมงคลสูตรธัมมยังมังคราสุตตาปาทังพนามาเสพาหูเทวามนุสสะจะมังครานิอจินตยุง
อากังขมานาโสทานังปรูหิมังคารมุตตมังเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหมู่เทวดาและมนุษย์มากหลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลปันธิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตปูชาจะปูชนียานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคารมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปประเทศสวาโสจาการอยู่ในประเทศอันสมควรปุเพจากัตตปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอาตสัมมาปณิทิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคารมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปาติรูปเทสวาโสจาการอยู่ในประเทศอันสมควรปุเพจาอากาตปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอาตสัมมาปณิทิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคารมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสัจจัญจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิปัญจาการมีศิลปะวิทยาวินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาสิตาจะยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตเอตัมมังคารมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาปุตตทารสสังคโหการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอนาคุลาจกรรมมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตัมมังคารมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานัญจาการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจาการประพฤติธรรมยาตกานัญจสังคโหการสงเคราะห์หมู่ญาติอนาวชานิกัมมานีการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังคารมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมัชฌปานาจะสัญญโมการเหนี่ยวรั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอัปมาโทจะทำเมสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคารมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคารโวจาความเคารพอ่อนน้อมนิวาโตจาความถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองสันตุทีจาความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กตัญญูตาความเป็นคนกตัญญูกาเลนะธรรมสาวนังการฟังธรรมตามการเอตัมมังคารมุตตมังกิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจาความอดทนโสวจาสตาความเป็นคนว่าง่าย
สมณานัญจะทัสสนังการพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเลสกาเลนะธรรมสหกัชชาการสนทนาธรรมตามกาลเอตัมมังคารมุตตมังกิสิอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตะโปจาความเพียรเผากิเลสพรหมจริยัญจาการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานาทัสสนังการเห็นอริยสัจนิพพานสัจฉิกิริยาจาการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังคารมุตตมังกิสิอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยัสสนากัมปติจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอาโสกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิราชังเป็นจิตไร้ทุลีกิเลสเขมังเป็นจิตอันเกษมสารเอตัมมังคารมุตตมังกิสิอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกาตวานาสัพพธัมมาปราชิตาสัพพทาโสทิงคาชันติตันเตสังมังคารมุตตมันติหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำมงคลทั้ง38ประการเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงยอมถึงความสวัสดีในทุกสถานทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อีติด้วยประการฉะนี้แลหน้า33ปชิมพุทโธวาทค่ะอันธรรมยังปาชิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิหันทธานิพิขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายาธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเททาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าขอเชิญทุกท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่งสมาธิสักครู่นะคะเพื่อฟังขุนทรัพย์จากพระองค์ค่ะขุมทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้ขุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์
เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเราคุณมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละคุณคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยหมวดที่หนึ่งว่าด้วยการทุศีลน้ำติดก้นกะลาราหุลเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่นิดหนึ่งที่ก้นภาชนะนี้หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะนิดเดียวเหมือนน้ำที่เหลืออยู่ที่ก้นภาชนะนี้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสาดน้ำนั้นเทไปด้วยอาการที่น้ำจะเหลือติดอยู่ได้น้อยที่สุดเป็นธรรมดาแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นน้ำที่ถูกสาดเทไปแล้วมิใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่าราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเหลืออยู่น้อยเหมือนน้ำที่สักว่าเหลือติดอยู่ตามภาชนะหลังจากที่สาดเทออกไปแล้วโดยแรงนี้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคว่ำภาชนะน้ำนั้นแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นภาชนะที่คว่ำอยู่แล้วนี้มิใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่าราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเท่ากับน้ำที่เขาคว่ำภาชนะเสียแล้วอย่างนี้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหงายภาชนะนั้นขึ้นมาดูแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นภาชนะอันว่างจากน้ำนี้แล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่าราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเท่ากับความว่างเปล่าของน้ำในภาชนะนี้ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเรากล่าวว่ากรรมอันลามกหน่อยหนึ่งซึ่งนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้หามีไม่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะไม่กล่าวมุสาแม้แต่เพื่อหัวเราะกันเล่นดังนี้ราหุลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ราหุลกระจกเงามีไว้สำหรับทำอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระจกเงามีไว้สำหรับส่องดูพระเจ้าข้าราหุลกรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่องพิจารณาดูแล้วดูเล่าดูแล้วดูเล่าเสียก่อนจึงทำลงไปทางกายทางวาจาหรือทางใจฉันเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกันบทพิจารณาสังขารชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแท้สัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปส
สัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวหตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงขรังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรทังหาหาประโยชน์ไม่ได ขอเชิญทุกท่านออกจากสมาธิค่ะกรวดน้ำตอนเช้าหน้า36นะคะธรรมยังสัพพาปาติธานาคาทายโยพนามาสิปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิทาเมจาปยาทิทาวะอันเยมหชัตตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกาสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันตาภาวาภาเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลก
อยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปะชานันติเทวะเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มยาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปทานจะปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเราจะเอ่ยพระนามองค์พระอริยตรามหาโพธิสัตว์21จบนะคะโอมตะเลตุตะเลตุเรโสห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 ะOm tale tu tale tu le soha Om 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 tale tu tale tu le sohaOm tale tu tale tu le soha Om 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 tale tu tale tu le sohaOm tale tu tale tu le soha Om 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 tale tuตาเลตุเรโซฮาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบระลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท